ธรรมสวัสดีนะคะวันนี้คุณแม่ขอเข้าช่วงเวลาธรรมสวัสดีไลฟ์ของเราช่วงเย็นในเวลา17นาฬิกาแทน18นาฬิกานะคะเพราะขณะนี้เนี่ยพายุกำลังจะเข้าแต่เราก็ยังเชื่อว่าการที่ยังทำงานตามปกติของเราก็ถือว่าเป็นความเข้มแข็งด้านในของเราค่ะตามวิถีชีวิตในทุกเย็นวันศุกร์เราจะได้มีโอกาสเข้าไปอธิษฐานจิตในถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์แต่เนื่องจากว่าวันนี้มีลมมาแล้วนะคะคุณแม่จึงขออนุญาตที่จะใช้ธรรมศาลาแห่งนี้ในการที่จะให้องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับพระอริยธารามหาโพธิสัตว์อาจจะเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนว่าพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความเป็นผู้หญิงที่กล้าที่จะทำงานอย่างสงบเย็นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเราก็จะอยู่อย่างสงบเย็นโดยมีวิธีการที่จะทำให้เห็นว่าความสงบเย็นนั้นมีความว่องไวพร้อมที่จะออกไปช่วยเหลือเพราะเป็นมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือถ้ำที่เราจะเข้าไปคือลักษณะนี้นะคะก็เป็นถ้ำทองคือท้องของแม่เราจะเห็นกลับไปที่รูปเดิมก่อนค่ะพระบาทข้างซ้ายอยู่ในท่าสมาธิคือมีความมั่นคงไม่ทำงานอย่างร้อนรนพระบาทข้างขวาก้าวออกไปและพร้อมที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็มีดอกบัวรองรับลักษณะที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะเป็นลักษณะของผู้กล้าที่จะขจัดความกลัวไม่กลัวต่ออุปสรรคไม่กลัวต่ออันตรายไม่กลัวต่อความยากนะคะแล้วก็พร้อมที่จะมีกรุณาคือให้อภัยนั้นปั๊บหัดข้างขวาข้างเดียวกับเท้าที่ก้าวออกไปเนี่ยให้พรเราทุกวันแล้วก็เหมือนแม่ที่พร้อมจะโอบกอดลูกเอาไว้เวลาที่เกิดอันตรายนั่นหมายความว่าแม่ลูกไม่น่ารักก็ไม่เกลียดด้วยและคุณสมบัติเช่นนี้จะเป็นคุณสมบัติของแม่นะคะและที่ทำงานอย่างนั้นได้ก็เป็นเพราะว่าการทำงานอย่างสบายสบายคือไม่กรรมไม่ยึดติดทำงานอย่างสบายสบายอย่างไม่ยึดติดอารมณ์ขันมากองค์นี้มีอารมณ์ขันไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือยากก็ทำได้ไม่พูดเรื่องยากเรื่องง่ายทำได้เพราะว่ามีกรุณาอย่างสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ฝั่งนี้จะเรียกว่าปัญญาปัญญาคือการจัดการชีวิตที่เปลี่ยนร้ายกลายดีได้ลองมาดูคุณธรรมของท่านในวิดีโอสั้นๆของเราได้เลยค่ะเสียงดังหน่อยใครเป็นแบ็คเสียงไม่ดังเลยลูกกรุณาเป็นแบ็คให้หน่อยไม่ได้ยินไม่มีความคิดเห็นที่ผิดไม่มีความโลภ
ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นไม่มีความยึดติดความเครือบแคลงสงสัยทั้งตัวพระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงเกิดศรัทธาในการปฏิบัติเพื่อหนทางแห่งการบรรลุธรรมทรงสร้างปาฏิหาริย์แห่งการตื่นรู้ให้ผู้หญิงมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมโดยการตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะพัฒนาโพธิจิตให้ไปสู่ความหลุดพ้นโดยการภาพของผู้หญิงในทุกภพทุกชาติแม้กระทั่งในชาติสุดท้ายที่จะบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็จะขอเป็นผู้หญิงโดยสถิตธรรมสถานท่านเสด็จมาที่เสถียรธรรมสถานเมื่อปี2549นะคะ15ปีที่แล้วค่ะดูเลยค่ะวันที่27มิถุนายนปีนี้จะครบ15ปีดูวันที่เลยนั้นเราจะเห็นว่าการมาของท่านเนี่ยนะคะคือการมาโดยมีดร.หงก็คือผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสบียงบำรุงกำลังของ UN ซึ่งขณะนั้นเนี่ยคุณแม่ได้รับเชิญให้ไปนำภาวนาในงานการประชุมของสหประชาชาติในเรื่องของการทำงานที่จะลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนคือมันมีคนรวยกระจุกคนจนกระจายนะคะงานนี้ก็ถือว่าเป็นฟอรัมที่3เราก็แลกเปลี่ยนกับผู้คนเนี่ยมากมายแล้วคุณแม่แสดงปฏิจจสมุปบาทนี่แหละค่ะแล้วดร.หงก็คือผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสบียงบำรุงกำลังคนนี้ค่ะเป็นผู้อำนวยการที่เป็นผู้ที่มีเขามีใจโพธิสัตว์มากอ่ะเขาก็เชิญคุณแม่ว่าอย่าไปนอนที่โรงแรมที่ทางการประชุมจัดให้เลยไปนอนที่บ้านเขาที่เขาสร้างให้องค์ไตรไลลามะประทับแล้วคุณแม่เองก็เหมือนแบบไวท์บัฟฟาโลเลยกลับไปที่สไลด์เดิมนะคะในท่ามกลางของผู้คนเนี่ยเป็นหมื่นเนี่ยที่คุณแม่เป็นสปิริตชวลลีดเดอร์เนี่ยคุณแม่ก็สอนเรื่องความสุขเล็กๆสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างแล้วก็สุขเมื่อให้ทุกคนก็คนนี้เป็นอินเดียแดงคนเนี้ยเขาก็เรียกคุณแม่ว่าเป็นไวท์บัฟฟาโลคือความอุดมสมบูรณ์สีขาวซึ่งตอนนี้ที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็มีไวท์บัฟฟาโล2ตัวมีควายเผือก2ตัวนะคะก็จะนำความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าในวัฒนธรรมของอินเดียแดงเขาจะเคารพเนี่ยค่ะดินน้ำลมไฟสัตว์ทั้งหลายนะคะในขณะที่ดร.หงเนี่ยก็ประทับใจในการนำเสนอของคุณแม่ก็มีอยู่วันหนึ่งที่บ้านพักของเธอไปที่บ้านเธอเลยนะคะดร.หงเนี่ยมีห้องพระซึ่งไม่มีพระพุทธรูปสังเกตนะคะเพราะว่าเขามีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าในเพศแม่เขาเชื่อว่าพระอริยธาราเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าในเพศแม่ตอนที่คุณแม่ไปนั่งภาวนาอยู่เนี่ยคุณแม่ก็ไม่ได้สังเกตอะไรมากเล่นเกมลมหายใจอยู่เพราะจะต้องเตรียมไปพูดเนื่องจากว่าดร.หงเนี่ยก็มีความซาบซึ้งในการปฏิบัติของตัวเองอยู่แล้วและยิ่งเห็นคุณแม่ปฏิบัติก็ตามเข้าไปเห็นคุณแม่ปฏิบัติก็ไปร้องไห้แล้วก็ยกพระอริยธารามอบให้คุณแม่และใช้คำพูดภาษาไทยว่าตารากลับบ้านฉะนั้นเราจึงตั้งชื่องานของเราในเดือนมิถุนายนว่าตารากลับบ้านนะคะเขาท่องเลยค่ะคุณแม่ว่าเขาท่องเขาเป็นลูกศิษย์สายหลวงพ่อชาด้วยนะคะเขาเป็นมาเลเซียเป็นเศรษฐีมาเลเซียแต่ไปทำงานอยู่ที่นิวยอร์กแล้วเมื่อเกษียณจากนิวยอร์กแล้วก็ไปอยู่ที่แวนคูเวอร์ฉะนั้นเราจึงเห็นว่าพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เนี่ยดร.หงมีความปรารถนาที่จะให้คุณแม่ในฐานะของผู้หญิงทำงานที่มีหัวใจของผู้รับใช้ตอนแรกคุณแม่ไม่รับหงก็ร้องไห้ยังพูดทารากลับบ้านแตะศีรษะแล้วก็รออยู่ว่าคุณแม่จะเอื้อมไปรับโดยวินัยเราจะไม่รับของคนถ้าเราไม่ได้เห็นศรัทธาของคนที่ถวายคุณแม่ก็คิดว่าอ๋อให้เอาคุณธรรมของพระอริยธารามาไว้ในหัวใจคุณแม่ใช่ไหมเขาบอกไม่รับธารากับเสถียรธรรมเพราะธาราควรจะอยู่ในบ้านของผู้หญิงที่ทรงพลังที่ช่วยคนมากกว่าจะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่นิวยอร์กซึ่งนิวยอร์กขอเขา
ต่เขาคิดว่าถ้าการอยู่ในพิพิธภัณฑ์ท่านจะเป็นแค่แอนทีคเท่านั้นดูความตั้งใจของคนก่อนคุณแม่จึงรับแล้วเมื่อรับแล้วเนี่ยเราก็อุ้มท่านนะคะเพื่อที่จะกลับมาในวันที่25เนี่ยค่ะพระอาจารย์ก็มาอธิบายว่าองค์ทาราคืออะไรได้มาจากตอนที่ไปแวนคูเวอร์โดยมีเพื่อนในนักบวชในศาสนาคริสต์ต้องการเงินที่จะไปซื้ออาหารกลางวันให้กับกลุ่มริฟูจีคือพวกอพยพที่มองโกเลียเพราะฉะนั้นฮงก็ซื้อมาจากร้านขายของเก่าซึ่งเขาเล่าว่านักบวชคริสต์ไปขายแล้วพระอาจารย์ก็บอกว่ามันมีพลังของการดึงให้เขาคือพระอาจารย์และฮงเนี่ยเข้าไปที่ร้านนั้นในคนและเวลาแต่เรื่องเดียวกันพอสองคนเนี่ยกลับมาที่โรงแรมก็บอกว่าเออวันเนี้ยฮงเขาก็เล่าว่าเขาได้เข้าไปที่ร้านขายของเก่าแล้วก็เห็นกรีนทาราขณะที่ท่านก็บอกว่ากรีนทาราองค์นี้ใช่ไหมร้านนี้ตรงไหมอยู่หัวมุมนี้ใช่ไหมทุกคนก็บอกว่าเออไปเรื่องเดียวกันแต่ไปคนละเวลาและในที่สุดทั้งคู่ก็กลับไปซื้อพระอริยทารากลับแล้วก็อุ้มไปที่นิวยอร์กไปให้พิพิธภัณฑ์เช็คคาร์บอนก็พบว่ามีสนิมของคาร์บอนเกือบ 2,000 ปีพิธภัณฑ์นิวยอร์กบอกงามมากขอเลยสุดท้ายฮงไม่ให้และเมื่อเขาเกษียณแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็อุ้มองค์ทาราเนี่ยไปที่บ้านเขาที่แวนคูเวอร์แล้วรอว่าเมื่อไหร่จะมีคนไปรับค่ะต่อไปคุณแม่ก็อยากให้เห็นว่าเมื่อคุณแม่รับ27คุณแม่เดินทางถึงประเทศไทยคือมันต้องใช้เวลานะคะในการเดินทางวันที่คุณแม่อุ้มท่านลงมาจากเครื่องบินแล้วก็เข้ามาเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าคุณแม่จะอุ้มอะไรมาแต่ว่าคนที่ยืนรอคุณแม่อยู่เนี่ยคือคนที่เป็นงานที่คุณแม่ทำอยู่เธอจะเห็นคนท้องเห็นเด็กเห็นเด็กพิการและเนี่ยค่ะคือการเสด็จมาของพระอริยทาราด้วยเรื่องเราก็จะมีครูในโรงเรียนที่สอนเด็กเนี่ยอยู่กับเราทุกจังหวัดเลยแล้วคุณแม่ก็ให้ทุกคนได้มีโอกาสแตะพระบาทท่านถือเป็นการต้อนรับคุณแม่ก็อัญเชิญเข้าไปในห้องพระบรมสารีริกธาตุแล้วจากนั้นเราก็เริ่มทำการศึกษาว่าท่านคือใครก็มีบทความมากมายเลยคุณแม่จะย่อให้สั้นลงนะคะหนึ่งคนที่เห็นว่าคุณแม่มีพระอริยทาราแล้วเล่าให้คุณแม่ฟังว่าชาวทิเบตศรัทธาท่านอย่างไรลองฟังเขาพูดเลยค่ะแดชเชนก็คือคนหนึ่งที่หนีภัยมาจากทิเบตแล้วเป็นลูกศิษย์ขององค์ท่านไลลามะเมื่อทราบว่าเรามีพระอริยทาราจากเพื่อนเรกูราซึ่งเป็นผู้ทำมูลนิธิบิยอนฝ่ายคริสเห็นไหมคะกลุ่มในคริสต์ศาสนาเนี่ยค่ะรู้จักกรีนทารานะคะแล้วสุดท้ายเรกูราก็บอกเพื่อนว่าถ้าจะมาเมืองไทยต้องมาหาท่านแม่ชีสันสนีและต้องมากราบกรีนทาราเพราะเข้ามาก่อนลองดูเขาเลยค่ะว่าทันทีที่เขาเข้าไปในถ้ำซึ่งถ้าฝนไม่ตกก็จะได้เข้าวันนี้นะคะแล้วเขาพูดว่ายังไงเชิญดูเลยค่ะI checked out the website, checked out where it's located,
and I must say this is just like a beautiful college, and I'm so happy to have met another boy, actually Sandra Lee. She is such a beautiful, beautiful, I cannot say so, she's just radiating so much love and pure compassion. It's really beautiful. I'm so happy to have met her, and I'm sure we will connect. คุณแม่จะย้อนกลับไปถึงผู้ก่อตั้งบิยอนซึ่งเป็นคนที่แนะนำให้เดชเชนซึ่งเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงมากนะคะของโลกแล้วเขาเนี่ยมีปฏิหาริย์ของพระอริยธรรมมากมายที่จะเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาหนีภัยมาแม่ตั้งท้องเขาอยู่ในท้องแม่กรรมมาอย่างเดียวเลยตอนลี้ภัยคือกรีนทาราคือองค์พระอริยธรรมองค์เขาจึงศรัทธามากแล้วเขาบอกว่าเข้ามาหาเราเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในการทำงานกับเรกูล่าและชีน่าเชนเนอร์และเพราะพวกเรารู้จักกันเรกูล่ามาก่อนแล้วก็พาเดชเชนมาเดชเชนกับเรกูล่าพาคุณแม่พบชีน่าเชนเนอร์ลองดูไหมคะว่าผู้หญิงเหล่านี้เขาทำอะไรกันในโลกและมิตรภาพมันสำคัญยังไงไปดูวันที่คุณแม่ได้รับเชิญให้ไปเปิดตัวที่สวิสกับการทำงานของผู้หญิง3ศาสนาที่เคารพพระอริยธาราไม่ได้ต่างกับการเคารพผู้หญิงในศาสนาของเขาเลยดูค่ะอันนี้เป็นฮินดูสวนีคนนี้ร้องเพลงมาตั้งแต่ในท้องอ่ะเขานับถือภควตีคือผู้หญิงในศาสนาของเขาอันนี้เป็นกลุ่มสวิตชั้นบนนะคะคนประมาณ 60-100 คนที่เป็นแขกเกสของบิยอนนะคะคุณแม่ถูกเชิญให้ไปเบสซิ่งในการเปิดอัลบั้ม Love Within ซึ่งมีเพลงของพระอริยธาราอยู่ในนั้นชีน่าเชนเนอร์เรกูล่าคือคนตรงกลางค่ะเนื่องอยู่ในสวิตและเขาพูดสวิตเยอรมันคุณแม่ก็พยายามพูดภาษาเยอรมันให้คนรถสอนภาษาเยอรมันคุณแม่เป็นคนพูดคนแรกทุกคนก็ตั้งใจฟังแล้วพูดถึงจังหวะของการเต้นของหัวใจแม่ที่มันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโลกเป็นจังหวะของ peace in action น่ะเป็นจังหวะของการทำงานแม่จะมีแอคชั่นในการ protect โลก protect ลูกเนี่ยค่ะมันเป็นจังหวะของจักรวาลเลยที่จะนำไปสู่สันติภาพทีน่าก็ลุ้นคุณแม่มากเลยคือทุกคนพยายามที่จะสร้างมิตรภาพในสิ่งที่เราเข้าใจกันมากที่สุดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือเด็กค่ะเช่นเอ่ยพระนามพระอริยธาราค่ะในการเบสซิ่งอันนี้พูดถึงแม่มารีแล้วก็พระเจ้าของเขาพวกเราก็มีมิตรภาพอย่างเงี้ยเดินทางเพราะกลุ่มนี้คือกลุ่มที่สร้างเพลงพุทธังสรณังคัจฉามินะสร้างเพลงให้พระพุทธเจ้านะในกลุ่มบิยอนเนี่ยแต่มันไปได้ไกลเขาบอกเราจะเดินทางได้กี่เที่ยวในโลกนี้แต่ถ้าเขาทำเพลงแล้วเพลงมันออกไปทั่วโลกเลยเนี่ย
นั่นคือการทำงานที่รัดสั้นที่สุดเพราะฉะนั้นการทำงานสื่อของเราเนี่ยมันทำมานานแล้วและจนกระทั่งเดี๋ยวจะให้ดูเพลง Beyond นะคะคือคุณแม่เนี่ยเป็นที่รู้จักในโลกนี้จากการทำงานเรื่องมิตรภาพที่ไม่ต้องรู้อะไรมากหรอกรู้แต่ว่าสุขทุกข์มันเป็นสากลทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นนะคะพอวันรุ่งขึ้นคุณแม่เดินทางไปอิตาลีข่าวที่ลงหน้าหนึ่งว่าชีน่าบอกว่าได้กอดบูดิสนันคนหนึ่งที่มีพลังเนี่ยก็ทำให้คนในขบวนรถไฟรู้จักคุณแม่ไปเลยเนี่ยวันรุ่งขึ้นภายในเวลาเพียง6ชั่วโมงที่เราออกจากงานนั้นแล้วเราก็ไปอิตาลีผู้ชายคนนี้คงเป็นยิวก็ถามว่าผู้หญิงที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ที่นั่นน่ะคือคุณแม่ใช่ไหมเราก็เลยรู้ว่าเนี่ยชีน่าพูดถึงเราว่ายังไงหัวใจของผู้หญิงที่จะถักโลกเป็นอย่างนี้เองนะคะทีนี้ลองดูว่าเราสืบไปเรื่อยๆเขาเนี่ยทำเพลงพุทธังสรณังคัจฉามิบิยอนเนี่ยก่อนที่คุณแม่จะเดินทางอีกดูเลยค่ะคือคุณต้องเห็นการเดินทางก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าคุณกำลังเปลี่ยนรหัสชีวิตแล้วคุณควรจะเดินทางยังไงเด็กทุกศาสนามาอยู่รวมกันยิวฮินดูคือไม่ว่าคุณจะเป็นใครอะสุขทุกข์มันเป็นสากลอะคุ้นไหมฮะคุ้นไหมเราคุ้นไหมเขาแต่งเพลงพุทธังสรณังคัจฉามิเนี่ยเขาไม่เลือกปฏิบัติเลยเห็นไหมอันนี้คือบ้านของเลกูราซึ่งคุณแม่ก็ไปนี่คือห้องเก็บไวน์เขานะคะเขาเป็นเศรษฐีอ่ะเขาก็เปิดห้องเก็บไวน์สำหรับสอนเด็กๆสอนเพลงพุทธังสรณังคัจฉามิทั้งที่เขาเป็นคริสต์นะคะเขาใช้อาร์ตเทอราปีใช้ศิลปะใช้กีฬาใช้ดนตรีนะเราอ่ะใจกว้างๆหน่อยคับแคบก็เล็กไม่รู้จะไปไหนตัวตนเล็กงานจะได้ใหญ่ใจก็ประเสริฐนะดูท่าทางเตรียมถ้ำได้นะน่าจะขึ้นได้จำดัชเชนได้ไหมคะเพลงนี้ก็อนุญาตคุณแม่ใช้ได้ด้วยนะไม่มีลิขสิทธิ์สำหรับคุณแม่ด้วยฉะนั้นผู้หญิง4คนที่เราไปเปิดอัลบั้ม Love Is In ก็ทำสิ่งนี้สาธุให้เขาหน่อยไหมคะเราอะคับแคบตำหนิติเตือนอันนู้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ดีแล้วเด็กรุ่นใหม่ไม่มานั่งฟังเราพูดเรื่องโบราณใช่ไหมเนี่ยเขาพูดเลยเศรษฐีสวิสบอกเลยว่าเราจะเดินทางได้อีกกี่เที่ยวในโลกนี้แต่อัลบั้มเพลงนี้เราตายยังอยู่อ่ะจะได้จำไว้เวลาพูดเรื่องเปลี่ยนรหัสชีวิตคือเปลี่ยนวิธีคิดด้วยแล้วเดี๋ยวจะให้ขึ้นเห็นของจริงจะไปยังตามเวลาเป๊ะเลยอีกหนึ่งนาทีตั้งแถวไปเลยค่ะคุณแม่จะขออนุญาตนำออกไปก่อนเดินเรียงหนึ่งเลยนะคะไปตั้งทางนู้นเลยกล้องตามคุณยายมาเพื่อที่จะทำให้เรายังทำงานได้อยู่ไปดูของจริงซะจะได้รู้ว่าขณะนี้พวกเราจะอยู่กับฝนแบบภาริยธาราคือน้ำนะพระอริยธาราคือน้ำเมื่อเราระลึกถึงความเย็นของพระองค์คุณแม่ให้ตั้งจากคนที่ตัวเล็กสุดค่ะเราจะเดินไปก่อนให้เขาจัดการกันเองคุณแม่ไม่สามารถเป็นแบ็กสเตจได้เพราะคุณแม่กำลังอยู่ในฟอนต์ขอให้แม่ชีจูมาจัดการด้านหลังไม่ต้องเอาหนังสือสวดมนต์ขึ้นไปเพราะหนังสือสวดมนต์ไม่ได้สามารถจะสวดข้างบนได้ไม่ชีเด็กมาต่อคุณยาย
ดินตามไปค่ะนี่คือการทำงานที่ต้องบอกว่าแบ็คสำคัญนะคะเพราะเราจะไม่รอเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะลองทำงานดูไม่ต้องคิดว่าไม่ต้องเอาหนังสือสวดมนต์ขึ้นค่ะจะได้เข้าไปตัวเปล่าแล้วลงมาได้เร็วถ้าอะไรเกิดขึ้นก็ยังได้เดินผ่านก็ยังดีถ้าอธิษฐานไม่ได้ก็ยังสามารถที่จะเห็นของจริงได้ค่ะขณะนี้คุณแม่กำลังพาผู้ปฏิบัติธรรมที่จะเดินขึ้นไปในถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะก็จะมีนักบวชประมาณ28ชีวิตผู้ปฏิบัติธรรมสัก40คนก็น่าจะพอที่จะมองเห็นความเป็นไปได้ของการอยู่ในถ้ำทุกคนก็จะปิดแมสแล้วก็เดี๋ยวลองดูถ้าทำได้ก็จะให้มากกว่าเดินผ่านเนาะให้นายเตรียมแมสของคุณแม่มาด้วยอยู่ที่โต๊ะการถ่ายทอดทุกครั้งต้องมีการประเมินการทำงานนะเอามานั่งดูเป็นกลุ่มเลยจะได้ช่วยให้พวกเราชัดเจนมากขึ้นเนาะไม่ต้องแก้ปัญหาทุกครั้งเอาจูสบายดีจ้ะสบายดีจ้ะไปดูแม่ก็แข็งแรงทีมเวิร์คเป็นเรื่องสำคัญการทำงานเป็นทีมจะทำให้ใครไม่ต้องดูแลใครเลยค่ะแบ็กสเตจเป็นเรื่องสำคัญลองฝึกทำงานอย่างมืออาชีพนะคะนี่เป็นการลองกำลังคุณแม่ด้วยนะว่าถ้าเดินแล้วไม่เหนื่อยเนี่ยแสดงว่ากำลังดีแล้วกระชับเส้นทางเดินนะคะถ้าจะเมตตาให้คนอื่นทันตอนหน้าฝนใครลืมอะไรไม่ต้องคิดที่จะเอาอะไรมาเลยค่ะเดินมาให้ทันเพื่อจะให้ไปได้ถึงถ้ำให้ได้เร็วที่สุดก่อนฝนจะตกไหวไหวโอเคเราขึ้นมาถึงบนดาดฟ้าแล้วค่ะตามคุณยายให้ตรงไม่ได้เดินเที่ยวลูกเดินภาวนาค่ะเราจะเห็นการฝึกเด็กเลยนะคุณยายอยากจะบอกว่าที่แล้วเนี่ยฝึกเป็นฝูงเนี่ยอินนี่คนเดียวหันหลังกลับหลายหนไม่ฉีพี่เลี้ยงไม่มีเอาละเราจะเดินตรงไปเลยยังไม่ให้ขึ้นตรงนี้อย่างน้อยก็ไปจบในถ้ำก็ยังดีถ้าลมแรงพัดไปก็ยังสวดมนต์ได้อยู่เนาะ
ลองประเมินการถ่ายทอดสิแล้วจะรู้นี่เกิดอะไรขึ้นเกิดพายุแล้วหักหรือหักเยอะอยู่ทุกทีอันนี้มันเป็นซุ้มแล้วนี่อ๋อพอตอนพายุมาคงก็ไม่เป็นไรตัดลงมาเลยเพื่อให้แตกใหม่จ้ะอันนี้ใช้วิชาของมันไม่ได้ตัดมันยังไม่ได้ดึงขึ้นมีฉีกแค่เพียงนิดเดียวเองเหมือนเดินตรวจบ้านเลยค่ะเป็นการเบรกให้หายใจด้วยตามหรือไงจะแซงหรือจะตามตามอยู่ตรงไหนจ๊ะนะไม่ต้องดูค่ะถามคำถามพร้อมไหมโอเคแมสอยู่ไหนให้ข้างหลังก็ตามมาให้ทันด้วยค่ะเพราะเดี๋ยวถ้าเข้าไปแล้วจะอยู่ในนั้นนั่นแมสคือแม่เดี๋ยวส่งทางนู้นเลยโอเคโอ้นี่ออกเม็ดเยอะเลยให้เก็บขยายผลให้หน่อยเก็บขยายผลให้หน่อยเก็บก่อนที่บอกทุกคนที่เข้าไปว่าไม่ให้ถ่ายรูปนะเมื่อกี้ไม่ได้บอกครับตกลงเราจะยังเข้าไปข้างในได้อยู่ใช่ไหมยังได้อยู่ใช่ไหมโอเคไปอธิษฐานด้วยกันล่ะไม่ได้เอาอะไรมาก็ไม่ต้องไปเอาแล้วเพราะว่าไม่มีเวลารอต้องดูแลตัวเองให้เขาเข้ามาฝึกเข้ามาต้องดูแลตัวเองนะยายสอนให้โตนั่งแถวที่หนึ่งอ้อมป่ะแม่ชีสองแถวมาตรงนี้ถึงตรงนี้ค่ะแค่นี้พอจ้ะ2หรือ3แถวได้เลยค่ะเราจะอยู่ในห้องนี้อย่างสั้นที่สุดเพราะเนื่องจากว่าห้องนี้เป็นห้องแอร์นะคะขอให้เข้ามาแล้วก็พร้อมที่จะอธิษฐานจิตเลยเพื่อให้พวกเราใช้เวลานี้อย่างสมบูรณ์ที่สุดองค์ 2,000 ปีที่ได้มาจากแวนคูเวอร์คือองค์นี้นะคะให้เห็นองค์ตรงกลางแล้วก็เราก็ยิงมาเพื่อสร้างองค์นี้ซึ่งเป็นประธานในถ้ำนี้อันนี้เรียกว่าองค์ปฐมองค์แรกคือองค์ปฐมแล้วก็มาเป็นองค์ประธานและวันนี้สตางค์วันละ10บาทของพวกเราเป็นองค์ที่อยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์นะคะ
เมื่อเราได้เวลาแล้วขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคะนมการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอมหากรุณาของพระองค์ได้ให้อภัยต่อเราอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอบารมีแห่งพระองค์ได้ฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอเชิญทุกท่านตั้งสัจจะอธิษฐานค่ะข
แม่ขอพระบารมีแห่งพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ได้ขจัดความกลัวในหัวใจของพวกเราให้กล้าทำในสิ่งที่เราคิดว่าเมื่อเราได้โอกาสที่จะทำยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จทำให้สำเร็จทำให้สำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญคุณแม่ก็ขอปิดรายการวันนี้ด้วยการให้พรท่านที่ได้ร่วมอธิษฐานจิตกับคุณแม่ทางบ้านด้วยนะคะให้มีชีวิตที่สุขสงบเย็นแล้วไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ